ของกลางยาเสพติด8คดีครับจากผู้ต้องหา12คนยาบ้าครับจำนวน1 2 8 0 0 0 0เม็ดเอ็กซ์ตาซี2,653เม็ดโคคอีน3,120เม็ดไอซ์ 700, 7,560เม็ดเคตามีนจำนวน5กิโลกรัมและกัญชา330.72กิโลกรัมรวมถึงใบกระท่อมอีก1.2กิโลกรัมและอาวุธปืนเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งครับ หนใน8คดีตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนคือนายกิติพลสุกยญยนายวัชรพลเรกโสภาและนายสุรวุธิบางไพรพร้อมยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดเคตามีน1,000กรัมรถบรรทุก6ล้อรถยนต์และโทรศัพท์4เครื่องโดยผู้ต้องหานะครับลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือสู่พื้นที่ชั้นในและกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมกระจายไปยังแหล่งชุมชน โดยพบว่าจอดรถอยู่ในบ้านพักย่านอำเภอบางบัวทองและกำลังขนส่งสิ่งของภายในรถบรรทุก6ล้อเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพบว่าเป็นยาบ้าครับที่ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับส่วนท้ายของรถบรรทุกจำนวน543มัดประมาณ1ล้านเม็ดนั่นเองครับ นอกจากนี้ยังจับกลุมนางสาวบุญญาพรดีจันร์ทพร้อมยาเสพติดเอ็กตาซีจำนวน2,653เม็ดและไอซ์หลังจากได้รับแจ้งว่ามีพัสดุต้องสงสัยซุกซ่อนยาเสพติดส่งเข้ามาในประเทศระบุต้นทางมาจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อตรวจสอบนะครับพบว่ายาเสพติดก็ซุกซ่อนจำนวน15ซองจึงขยายผลไปยังผู้รับตามชื่อคือนางสาวบุญญาพรและยึดยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในเครื่องนวดเท้าไฟฟ้า เพื่อลักลอบส่งออกนอกราชอาณาจักรประเทศปลายทางนิวซีแลนด์และไอซ์ซุกซอดอยู่อีก560กิโลกรัมคับ